ื่องหัวใจล่ะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องหัวใจตอนนี้ปกติดีค่ะก็มีคนเข้ามาคุยบ้างอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคาะซะทีเดียวยังไม่เคาะยังไม่เคาะซะทีเดียวค่ะไม่ถึงขนาดเยอะมากค่ะแต่อยู่ในช่วงแบบไม่อยากปิดตัวเองอะไรเงี้ยเพราะบอกเลยบอกตรงๆว่าเป็นคนขี้เหงาเป็นโรคแบบอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีแฟนก็อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่โอเคมีคนมาคุยมีอะไรก็โอเคแต่ว่าไม่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่แน่ใจอ่ะก็ไม่อยากจะเปิดเพราะเหมือนครั้งที่แล้วรู้กันอยู่ว่าเปิดแล้วพังทลายถล่มเลยคนนอกก็มีในบ้างนอกบ้างค่ะแต่ว่าก็คือเป็นเพื่อนกันหมดอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าเคาะว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเพราะว่ารอบนี้ค่อนข้างจริงจังหมายความว่าเริ่มโตขึ้นความรักเริ่มจริงจังขึ้นเริ่มแบบเห็นมุมมองที่มันแปลกไปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแก้ไขจากสิ่งเราผิดพลาดจากการครั้งที่แล้วมาทำในครั้งนี้ค่ะเพราะนั้นก็คือค่อนข้างซีเรียสนิดนึงแล้วก็อยากแต่งงานแล้วไงเห็นเขาแต่งงานกันไปหลายคู่มากเลยอ่ะอยากก็บอกคุณแม่แบบอยากแต่งมันแบบ28อะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่รู้จะได้แต่งหรือเปล่านะนี่แค่แบบหวังไว้เฉยใช่ก็คืออยากจะให้เป็นแบบนั้นแล้วค่ะเพราะว่านี่ก็25แล้วใช่ไหมถ้าศึกษาสัก 2-3 ปีแต่งเงี้ยถ้ามีลูกก็จะได้วิ่งตามทันไงอยากเป็นคุณแม่ที่ยังสาวอยู่ไม่อยากแบบ30กว่าแล้วมีลูกแบบคานตามลูกไม่ไหวเรารีบร้อนไปหรือเปล่าไม่ได้แพลนถึงขนาดนั้นใช่อ่ะก็เริ่มคิดแล้วค่ะเพราะแบบเพื่อนหยกหลายคนที่อายุเท่ากันเนี่ยเริ่มแต่งงานแล้วหยกก็ถามว่าทำไมรีบแต่งเขาบอกว่าอยากใช้ชีวิตคู่ก่อนให้เต็มที่ได้อยู่กันจริงๆแล้วก็ได้มีน้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็ดีนะแล้วก็อายุเราขนาดนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วค่ะก็จะได้ตามลูกทันด้วยกลัวมีลูกช้าแล้วก็แบบคงแก่แล้ววิ่งตามลูกคงไม่ไหวเลยยังมีเข้าข่ายบ้างไหมคะคนที่พูดยังไม่มีเลยอ่ะก็ถึงบอกว่ายังไม่เคาะเลยไงถ้าเกิดว่ามีแล้วคงจะดีค่ะคงจะแบบจบเรียนจบอะไรปุ๊บปั๊บก็คงแบบจะได้แบบคิดว่าอยากได้แบบไหนที่คิดว่าเข้ากับเราได้เมื่อก่อนบอกเลยค่ะว่าเป็นคนที่มีสเปคเยอะมากต้องสูงต้องขาวต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่เอาละใครก็ได้ที่แบบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขตื่นมาแล้วเราแฮปปี้ในการเห็นหน้าเขาเอาอย่างนั้นดีกว่าคือแบบไม่เอาแล้วว่าแบบเอ้ยเธอจะต้องสูงมาแล้วเธอต้องขาวอะไรเงี้ยรู้สึกเด็กๆไร้สาระมากอะแต่ถามว่าถ้ามันแบบนั้นมาจริงๆได้มันก็ได้นะก็คือเราชอบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะแต่ตอนนี้เหมือนกับมุมมองก็เปลี่ยนไปคืออยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยากเดินด้วยอยากจูงมืออะไรเงี้ยโอเคแล้วค่ะแต่มันอยู่ก็เข็ดกับการเปิดตัวเหมือนกันเข็ดสิคะเข็ดสิเขาเปิดได้เท่าไหร่ไม่กี่เดือนเองมั้งแล้วก็แบบเลิกลากันไปอะไรเงี้ยก็เข็ดแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าพอเรารักใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้คนอื่นรักด้วยไงแต่พอมีปัญหาอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็แบบผิดหวังด้วยภาพแวดล้อมด้วยมีคนมาจีบอย่างงี้พี่วีช่วยสกุลสแกนไหมคะหนูไม่ได้เจอพี่เขาเลย พี่วีไม่ค่อยได้คุยไม่ได้เจอเลยค่ะช่วงนี้ไม่ได้แบบว่าไปกินคงกินข้าวปาร์ตี้กันเลยแยกย้ายกันทำงานตัวพี่วีเขาก็ถ่ายละครเราก็ถ่ายละครอะไรเงี้ยมีมาปรึกษาเรื่องหวานใจล่าสุดมีกระแสว่าพี่วีกำลังคบหาดูใจกับใบเตยอาสยามไม่มีเลยแต่ได้ยินมาเหมือนกันค่ะอ่านตามหนังสือพิมพ์แต่ไม่ได้ทราบข่าวเลยค่ะเพราะตอนนี้ในแก๊งเราไม่ได้เจอกันเลยค่ะไม่ได้เจอกันมาประมาณเกือบเดือนแล้วค่ะเดือนกว่าแล้วค่ะต่างคนต่างทำงานชินแล้วล่ะมั้งชินกับพี่เขาแล้วก็งงค่ะว่าน้องเขาเป็นนักร้องใช่แล้วพี่บีเป็นดาราก็มันก็คนละแผนกคนละส่วนเลยนะก็แต่ไม่เป็นไรค่ะพี่บีเขาเป็นคนแบบเจ้าเสน่ห์อยู่แล้วธรรมดาชินในคือชินในความเจ้าชู้ชินในความเจ้าชู้ไหมก็ปกติคนแบบมีรูปเป็นซับเนาะแล้วก็คารมดีขนาดนั้นใครๆก็หลงรักใครๆก็ชอบแล้วยกไปเจอไปเตยยกเคยเจอกับน้องค่ะเวลาไปร่วมงานแต่ว่าไม่ได้แบบสนิทอะไรอย่างเงี้ยก็คือเจอกันก็ทักทายปกติค่ะเพื่อร่วมงานคุยเรื่องงานเรื่องข่าวตั้งแต่เป็นข่าวมาหยกไม่เคยเจอน้องเลยค่ะเจอก่อนนี่นานแล้วค่ะก่อนเป็นข่าวโดยส่วนตัวเราแล้วคิดว่าใบเตยน่าจะคบกับพี่วีได้นานจากความรู้สึกเฉยถามว่าน้องจะคบพี่วีได้นานไหมอะคะสเปคพี่วีไหมอะไรสเปคพี่วีหรอหยกที่ได้ยินเขาพูดมาชอบผิงขาสวยอะไรเงี้ยซึ่งน้องใบเตยก็ขาสวยน้องขาสวยอันนี้ก็เข้าข่ายแล้วล่ะแต่ส่วนจะคบได้นานไหมนี้ไม่ทราบค่ะขอไม่ออกความเห็นละกันอันนี้ก็แล้วแต่เขาสองคนว่าจะไปด้วยกันได้นานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้านานก็ดีใจด้วยแล้วมีอะไรจะฝากบอกพี่วีมาก็ตอนนี้คนในวงการก็เริ่มแต่งงานกันแล้วนะคะหยกก็25เองหยกก็อยากจะมีความรักแล้วก็แต่งงานแล้วก็อยากให้พี่เป็นฝากเป็นฝาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ